ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการออนไลน์โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะในวันพฤหัสบดีที่23กันยายนพุทธศักราช2564ตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 16:00 น.ภายในงานประกอบไปด้วยการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อต่างๆดังนี้ทิศทางการจัดการศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะในมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาการเสวนาทางวิชาการเรื่องความยากลำบากในการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ความท้าทายของผู้บริหารของโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาการเสวนาทางวิชาการเรื่อง Next Step ทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษโดยผู้บริหารของโรงเรียนในพื้นที่สูงและการเสวนาทางวิชาการเรื่องย้อนอดีตมองอนาคตชมรมนักจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารโดยผู้บริหารและชมรมนักจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารร่วมรับชมการถ่ายทอดสดนิทรรศการออนไลน์จากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลักษณะพิเศษและร่วมรับชมกิจกรรมนำเสนอคลิปวิดีโอและเอกสารการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษกว่า300โรงเรียนตามความสนใจในงานนี้ผู้เข้าชมนิทรรศการออนไลน์จะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วพบกันนะคะ